Scarlet Witch มีชื่อจริงคือ Wanda Maximoff เป็นตัวละครจากค่าย Marvel ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูน The X-Men ฉบับที่4เดือนมีนาคมปี1964สร้างสรรค์โดย Stan Lee และ Jack Kirby Wanda Maximoff ลูกสาวของ Magneto กับ Magda Lancher มีฝาแฝดชื่อ Quicksilver หรือ Preto Maximoffในช่วงที่ทั้งสองคนเป็นเด็กนั้นทั้งวันด้าและเปรโตได้เผยแสดงพลังของมิวแทนออกมาให้ชาวบ้านในแถบนั้นได้เห็นผลก็คือพากันคิดว่าครอบครัวนี้มันเป็นแม่มดแน่ๆเลยพากันบุกมาเผาบ้านของครอบครัวแม็กซิมอฟทิ้งซะทั้งคู่หลบหนีออกมาได้และได้บังเอิญไปเจอกับแมกเนโตเขาให้แมกเนโตจึงพาทั้งสองคนเข้ากลุ่ม Brotherhood of Evil Mutants และปฏิบัติภารกิจร่วมกันหลายอย่างเช่นการประทะกันกับกลุ่ม X-Menแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ดีใจที่ต้องมาเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์จึงได้ตัดสินใจออกจากกลุ่ม Brotherhood of Evil Mutants และหันหน้าเข้ามาร่วมกับกลุ่ม Avenger แทนซึ่งณจุดนี้เองทำให้วอนด้าได้พบกับวิชั่นและได้สารสัมพันธ์จนก่อเกิดความรักขึ้นมาทั้งสองคนคบหาดูใจกันอยู่สักพักก่อนที่จะแต่งงานกันโดยหารู้ไม่ว่าการแต่งงานของคนทั้งสองคนนั้นเป็นแผนการร้ายของ Immortusที่ไม่ต้องการให้วันด้าแม็กซิมอฟมีทายาทเพราะกลัวในพลังของทายาทที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์กับหุ่นยนต์ย่อมปฏิสนธิกันไม่ได้อยู่แล้วแต่แล้วสุดท้ายวันด้าเธอได้ใช้พลังเวทมนต์ในการให้กำเนิดทารกออกมา2คนนั่นก็คือโทมัสและวิลเลียมและนี่ก็คือจุดกำเนิดหายนะครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ด้วยประโยคสั้นๆว่า No More Mutants เรื่องเริ่มจากวันหนึ่งลูกๆของเธอหายตัวไปโดยฝีมือมาสเตอร์แพนเดโมเนียมได้จับเอาวิญญาณลูกฝาแฝดทั้งสองคนไปบรรณาการแก่เมฟิสโตวันด้าเสียใจมากและควบคุมสติไม่อยู่เธอกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของอเวนเจอร์และใช้พลังของตัวเองถล่มทีมอเวนเจอร์จนทำให้สมาชิก3คนเสียชีวิตนั่นก็คือวิชั่นฮอกอายและแอนแมนส่วนสมาชิกคนอื่นๆเสียขวัญและกำลังใจจนทีมอเวนเจอร์ในตอนนั้นต้องปิดตัวลงวันด้าสลบไม่ได้สติจากเหตุการณ์นั้นแมกนิโตพาร่างเธอมาหาเซเวียหวังจะให้ช่วยรักษาแต่เหล่า X-Men กับ Avengers ได้ประชุมกันและเห็นพ้องว่าควรจะฆ่าสกาเลต วิชซะเพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นภัยเกินกว่าจะเก็บไว้ได้แต่ Quicksilver พี่น้องร่วมสายเลือดได้มาช่วยเธอไว้วันด้าได้ใช้พลังเปลี่ยนแปลงความจริงให้โลกนี้เป็นไปอย่างที่เธอคิดในโลก House of M ความหมายก็คือในโลกนี้ครอบครัวของเธอเป็นราชวงศ์โดยมีแมกเนโตเป็นกษัตริย์แมกเนโตเมื่อรู้ความจริงจึงโกรธมากเขาไม่ได้ปรารถนาที่จะครองโลกด้วยวิธีนี้ด้วยความโกรธของเขาได้พลั้งฆ่าควิกซิลเวอร์ไปเมื่อทุกสิ่งที่ทำไปด้วยความปรารถนาดีถูกลบล้างเมื่อความโกรธของวันด้ามาถึงจุดสิ้นสุดวันด้าได้เอ่ยประโยคหนึ่งขึ้นมาประโยคที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปทั้งหน้าด้วยคำว่า No More Mutants ทันทีที่พูดจบมนุษย์กลายพันธุ์มากกว่า 90% ของโลกสูญเสียพลังทันทีเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และกลายเป็นบาดแผลในใจของ X-Men และเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ถูกเรียกว่าวัน M Day และนั่นก็คือประวัติของวันด้าแม็กซิมอฟในฝั่งคอมิกคราวนี้เราจะมาดูในเวอร์ชั่นภาพยนตร์กันบ้างโดยคาแรคเตอร์ Scarlet Witch ได้เข้ามาร่วม MCU หรือ Marvel Cinematic Universe ครั้งแรกใน Avenger Age of Ultron ที่รับบทโดย Elizabeth Olsen โดยในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นี้พลังของ Wanda ได้มาจากการทดลองเพื่อนำมาสร้างเป็นมือสังหารที่เหนือมนุษย์ซึ่งนำโดย Baron Wolfgang Von Strucker ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของ Hydra นั่นเองแต่แล้วก็หลบหนีมาเป็นสมุนของ Ultron ซึ่งในช่วงแรกได้โจมตีเหล่าอเวนเจอร์ไปอ่วมเลยทีเดียว
จนมาช่วงหลังพี่น้องแม็กซิมอฟก็ได้กลับใจหันมาช่วยเหล่าอเวนเจอร์แทนจนสุดท้ายวันด้าก็มาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกอเวนเจอร์จนได้ต่อมาในกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์ได้มีเหตุการณ์ที่เป็นตราบาปให้วันด้าโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของเธอทั้งหมดจนถูกโทนี่ได้กักบริเวณเธอไว้ให้วิชั่นคอยเฝ้าดูอยู่ไม่ห่างจนสุดท้ายหนีออกมาได้แล้วก็เกิดปมขัดแย้งประจันหน้ากันแบ่งฝ่ายเป็นทีมแคปและทีมไอรอนแมนจนเรื่องราวบานปลายไปกันเลยเถิดและสกาเลตวิชจะกลับมาอีกครั้งใน Avenger Infinity War ต้องมาดูกันว่าวันด้าและเหล่าฮีโร่จะรับมือกับธานอสได้หรือไม่และทั้งหมดคือประวัติความเป็นมาของวันด้าแม็กซิมอฟหรือที่รู้จักกันในนามสกาเลตวิชสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ About A Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิว Wanda Maximoff หรือ Scarlet Witch จากกัปตันอเมริกา Civil War กันครับวนดูรอบๆกล่องกันก่อนด้านหน้าก็จะใช้ภาพโปรโมทมาจัดวางมี Hawkeye ยืนเป็นแบ็คกราวด์อยู่ด้านหลังและมีโลโก้ภาพยนตร์วางทับอยู่ด้านหน้าสุดด้านล่างก็จะเป็นชื่อตัวละครและโลโก้ Hot Toyมุมมาด้านข้างจะเป็นรูปแบ็คแพนเทอร์อยู่ไกลๆนี่ก็จะเป็นคันธนูฮอคอายที่เชื่อมโยงมาจากด้านหน้านี่เองและมีสัญลักษณ์โลกัปตันที่บ่งบอกว่าสกาเลตวิชจะอยู่ทีมแคปนั่นเองพลิกมาอีกด้านก็จะเป็นรูปวิชั่นกำลังเหาะอยู่มีชื่อสกาเลตวิชและโลกัปตันเช่นกันพลิกมาด้านหลังก็จะเจอกับไอรอนแมนเต็มๆพร้อมกับรายละเอียดต่างๆที่เห็นไปทั้งหมดนั้นจะเป็นเพียงแจ็คเก็ตหุ้มกล่องสินค้าจริงด้านในครับตัวกล่องด้านในนี้ก็จะเจาะช่องใสเห็นตัวฟิกเกอร์ที่อยู่ด้านในกล่องอย่างชัดเจนตรงนี้มีคำว่า Divided We Fall แยกกันเราตายด้านข้างก็ไม่มีอะไรมีแค่ชื่อ Scarlet Witch และโล่แคปพลิกมาด้านหลังก็จะเป็นพื้นผิวของโลกกัปตันนี่เองด้านล่างก็จะเป็นรายชื่อทีมงานต่างๆด้านบนด้านล่างกล่องเมื่อแกะถาดพลาสติกออกมาก็จะเห็นสาวน้อยวันด้ามาพร้อมกับอุปกรณ์และเอฟเฟกต์พาร์ทเรียงกันอย่างเป็นระเบียบมีคู่มือการเล่นมาให้ด้วยทุกกล่องออกมาแล้วจับหมุนโชว์ตัว1รอบก่อนเลยความสูงจะอยู่ที่28เซนติเมตรหน้าตาสวยสมจริงการตัดเย็บชุดนี้ก็เนี๊ยบละเอียดมากโดยวัสดุจะเป็นผ้าผสมกับหนังเทียมครับส่วนกางเกงก็จะเป็นวัสดุหนังเทียมเช่นกันด้านหลังก็สวยงามไม่แพ้กันบริเวณหน้าอกจะใช้บอดี้เป็นวัสดุนุ่มนิ่มแบบนี้ครับจึ๋งจึ๋งจึ๋งโคตรตัวนอกนี้ก็จะมีเท็กซ์เจอร์ด้วยนะเก็บรายละเอียดดีจริงตรงนี้ก็จะเหมือนจะแกะได้กะว่าจะลองแกะดูสักหน่อยแต่เอ๊ะมันดูแกะยากๆนะเอาเป็นว่าอย่าไปแกะมันเลยครับกลัวจะพังซะก่อนการที่มีกระดุมแป๊ดตรงช่วงเอวนี้มันดีมากนะครับเพราะจะทำให้เอวดูคลอดกระชับสวยเลยกางเกงหนังก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าต้องดูแลเป็นอย่างดี
ไม่ให้มันลอกหรือเสื่อมเร็วจนเกินไปมาดูการปั้นใบหน้ากันตัวนี้เป็นรุ่นที่3ของทาง Hot Toy แล้วนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นที่ปั้นได้เหมือนที่สุดเลยโดยฝีมือการปั้นของโซยังลีศิลปินชาวเกาหลีทีมงาน Hot Toy เช่นเคยเรียกว่าโครงหน้าและแววตาปั้นออกมาได้ใกล้เคียงอลิซาเบธโอเซนมากๆเลยทีเดียวเส้นผมก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่จัดทรงเป็นลอนๆจัดทรงได้ค่อนข้างง่ายสวยดีครับมือที่ให้มาทั้งหมด3คู่กับอีก1ข้างคือมือแบบปกติส่วนที่เหลือก็จะเป็นมือในรูปแบบใช้พลังพิเศษสังเกตที่นิ้วจะเป็นวัสดุใสๆนี้ก็จะเป็นข้อต่อสำรองเพื่อหักเผื่อเสียเอฟเฟคพาร์ทพลังของวอนด้าอันนี้เหมือนไปก๊อปของ HF Figure Art ของฝั่งบันไดมาเลยเหมือนมากๆวัสดุมีความอ่อนนุ่มโดยจะให้มา2รูปแบบแบบสั้นและแบบยาววิธีการใส่ก็เอามือสอดเข้าไปแบบนี้โดยให้สังเกตส่วนที่เป็นรูปร่างก้อนๆสามเหลี่ยมให้อยู่ตรงอุ้งมือนะครับเอฟเฟคชิ้นยาวนี้จะชี้อยู่บนหลังมือส่วนชิ้นสั้นๆนี้ให้สังเกตตรงช่องนี้นะครับให้เอาช่วงข้อมือมาสอดเข้าไปตรงช่องนั้นเลยมันก็จะออกมาแบบนี้โดยมันจะต้องอยู่ใต้ฝ่ามือให้เปลวไฟชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้ครับสร้อยคอวอนด้าวิธีการสวมก็ต้องถอดส่วนหัวออกมาซะก่อนแล้วก็สวมสร้อยเข้าไปชิ้นนี้พิเศษสุดแถมมนุษย์มดแอนด์แมนแบบย่อส่วนมาให้ด้วยความสูงอยู่ที่ 2.5 เซนติเมตรก็เรียกว่าลงสีได้ค่อนข้างละเอียดในสเกลเล็กๆแบบนี้โดยมันจะดึงแยกออกมาจากฐานได้ด้วยนะลองเอามือสกาเลตมาเทียบดูมันจิ๋วจริงๆฐานวางฟิกเกอร์ก็จะเป็นฐานมาตรฐานที่ทำขึ้นมาเฉพาะตั้งแต่ Age of Ultron แล้วด้านหน้าจะเป็นเพลทสลักชื่อตัวละครเอาไว้พื้นส่วนฐานก็จะพิมพ์ลายโลโก้กัปตันพร้อมกับโลโก้ Civil War น้ำหนักเบาดีครับก็นำก้านขามมาเสียบลงไปกดให้แน่นๆแล้วปรับระดับตัวก้านถึงยืดขึ้นมานำตัววอนด้ามายืนได้อย่างมั่นคงแล้วครับสำหรับจุดขยับตัวนี้มีเพียง28จุดส่วนหัวสามารถก้มหน้าเงยหน้าหันซ้ายหันขวาได้สบายที่มันขยับได้เยอะเพราะมันมีข้อต่อแยกระหว่างส่วนหัวกับคอนั่นเองช่วงแขนสามารถกางออกมาได้สุดๆถึง90องศาง้อข้อศอกได้มากสุดๆถึงขนาดนี้
ิดแขนมาด้านหลังก็ไม่ติดขัดอะไรช่วงท้องก็ก้มได้แบบนี้บิดแขนมาด้านหลังก็ไม่ติดขัดอะไรช่วงท้องก็ก้มได้แบบนี้หรือจับแผ่นหลังก็ยังได้บิดเอวซ้ายขวาได้อีกด้วยชายเสื้อโค้ทนี้ก็สามารถบิดดัดจัดทรงได้นิดหน่อยเพราะน่าจะมีแกนลวดฝังอยู่ด้านในนี้จัดทำท่าปลิวๆได้สวยเลยทีเดียวช่วงขาก็ยกได้สุดๆประมาณนี้ครับเพราะกางเกงหนังมันจะรั้งเอาไว้ทำให้ยกได้ไม่สุดแต่การงอเข่ากลับทำได้ดีงอได้สุดถึงขนาดนี้เลยตรงรองเท้าก็ขยับได้อิสระเพราะจะมีข้อต่อแยกช่วงข้อเท้าทำให้ขยับได้ไม่แข็งทื่อแบบสวมรองเท้าบูทเหมือนตัวอื่นๆเอาล่ะได้เวลาไปชมภาพความงามของสาววันด้าสกาเลตวิชกันได้แล้วรายการ About a Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/apastudiov2 และ YouTube Channel www.youtube.com/apastx อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ